ตรงเต่าว่าผมเรียกกันเนี่ยว่าเต่าเว้ยไอ้เนี่ยต้องเต่าดีกว่าอินสติต้าสวัสดีครับนี่ชิปดัมตรงนี้เป็นจุดแรกเลยที่ใช้ในเกมนี้แล้วแบบเห็นว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นี่หว่าเนี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปไปนั่นอยู่ใช้งานจริงใช้งานชิปจำจริงคือเหมือนแบบคือผมสอนไปแล้วว่าใช้ชิปจำตรงไหนใช้วอจำตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะแบบทำคลิปแบบตอนนี้ใช้งานจริงด้วยน่าจะเวิร์กไม่น้อยไม่น้อยปกติละคือจะว่าไงดีเคยคิดแบบนี้ไหมยิ่งเดทเยอะยิ่งประสบการณ์เยอะมันคือจำนวนครั้งที่เราได้รับประสบการณ์ The more you date, the better you เฮ้ยจริงๆคือผมเป็นคนที่เล่นเกมเกือบเกมพวกโลกไลท์กับเกิดตายวนเวียนเยอะมากเลยคือจะว่าไงดีเอางี้เวลาผมจะสอนอะไรก็ตามอ่ะหรือให้คำแนะนำอ่ะเขาบอกกันเลยว่ามันจะมีสิ่งสำคัญสุดๆสองอย่างก็คือเอ้ยหนึ่งอย่างก็คือปัจจัยที่เราควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้เว้ยถ้ามันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อะแล้วก็ควบคุมมันไม่ได้จริงปะอย่างเช่นเพื่อนร่วมทีมแม่งเล่นกากว่ะสมมตินะเราจะไปควบคุมเพื่อนร่วมทีมได้ยังไงวะจริงไหมอันเนี้ยคือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อุ้ยเจอคนแบบแม่งใช้แฮกว่ะเอ้ยเนี้ยก็เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เว้ยเพราะงั้นมันอารมณ์บอลแบบอย่าไปคิดอะไรมากกับไอ้สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเพราะคิดไปมันก็จะได้แต่หัวร้อนด้วยแบบเฮ้ยมันนั่นแหละมันทำอะไรไม่ได้เว้ยเวลาวอร์มยังไงบ้างเราวอร์มหรอผมไม่วอร์มเลยก็มีวอร์มบ้างแหละแต่ถ้าวอร์มนะวอร์มแบบจริงๆอ่ะก็แค่เข้าไฟลิงเล้งไปยิงปืนให้ชินมือแค่นั้นแหละนั่นแหละวอร์มแล้วก็เป็นน่ารักจังเขาเรียกว่าอะไรส่วนเรื่องทำไมที่ผมไม่วอร์มคือผมอ่ะเคยเข้าคอร์สคอร์สจิตวิทยาเว้ยเขาให้ผมมันเยอะอ่ะมันเยอะเป็นเรื่องความเชื่อแต่แหละเหมือนแบบเขาบอกผมว่าถ้าเรามั่นใจอ่ะมันก็พอแล้วเว้ยเหมือนถ้าเราบอกตัวเองว่าเราอ่ะพร้อมเสมอโดยที่ไม่ต้องวอร์มเลยอ่ะเราก็จะพร้อมเสมอเว้ยถ้าเราหลอกตัวเองได้ขนาดนั้นนะไม่ใช่หลอกตัวเองมีความเชื่อแบบนั้นมันแล้วแต่คนเว้ยเรื่องความพร้อมอ่ะคือเราวอร์มเพื่อที่จะพร้อมเล่นจริงไหมแต่ถ้าเราคิดบอกตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราพร้อมอยู่ตลอดเราก็จะไม่ต้องวอร์มเว้ยถามว่ามันใช้ได้ไหมผมเอามาใช้นะเว้ยมันเป็นจิตวิทยาที่แบบเอ้ยถ้าคุณมั่นใจอ่ะคุณจะทำได้เว้ยอะไรแบบอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วมันเอาไปทำเรื่องแบบจิตวิทยาในการเล่นเป็นทีมได้อีกเว้ยเหมือนสมมติว่าถ้าเพื่อนแบบเชี่ยแม่งโอ้ยแหลกว่ะแบบไอ้ตุกไอ้วันนี้แบบปวดหัวว่ะอะไรเงี้ยทีมก็จะไม่มีความมั่นใจในตัวเพื่อนใช่ป่ะแต่ถ้าเราพูดว่าเอ้ยเอาอยู่อะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบเฮ้ยไอ้นี่มันเพื่อนเราเพิ่งผ่าได้วะอะไรเงี้ยคือแค่คำพูดและน้ำเสียงอ่ะมันสามารถทำให้คนในทีมอ่ะ
มีความรู้สึกแล้วแบบมั่นใจในการเล่นได้มากขึ้นด้วยแค่คำพูดอ่ะเพราะฉะนั้นแบบจิตวิทยามันก็สำคัญเหมือนกันบึ้มเงาเฉยคุณผมบอกร้อยแต่ยิงอยู่แค่ไม่หยุดนะไม่เพื่อนเพื่อนมันก็จะมั่นใจแบบใจเพื่อนก็จะมาแหละว่าเฮ้ยเหี้ยมันเหลือแค่นิดเดียวเองเราเข้าไปยิงแปะมันก็ตายแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันยิงแปะไปแล้วมันไม่ตายอ่ะเพื่อนก็จะแบบมันไม่ดีแล้วเพื่อนก็จะแบบขาดความมั่นใจในตัวเราไปเพื่อนเราจะไม่มั่นไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะเริ่มไม่เชื่อเราอีกต่อไปอ่ะเพราะแบบเฮ้ยมันหนึ่งของมึงเนี่ยเชื่อใจแบบเชื่อได้ป่ะนี่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะยิงไม่โดนแต่บอกมันเจ็บมากเออประมาณนั้นอ่ะเราแบบจะว่าไงดีคือมันไม่ดีนะคือถ้ามันเอางี้สมมติว่าถ้าเราเล่นกับคนๆนึงแล้วแม่งชอบแบบเฮ้ยมันจะตายแล้วแล้วเราเข้าไปฆ่ามันอ่ะแล้วมันไม่ตายอ่ะเราก็จะไม่เชื่อใจอีกคนนี้ใช่ป่ะเพราะว่าแบบเหี้ยแม่งตอแหลว่ะเงี้ยเออมันเราก็จะไม่เชื่อใจมันด้วยก็เข้าใจแหละว่าช่องแชทแบบอยากแบบเอาหาแต่ว่าจริงๆแล้วแบบมันไม่ดีนะมันไม่ดีอย่าหาทำนะอย่าหาทำสวัสดีครับอิสปีผมอาจจะอ่านแชทไม่ทันนะตอนนี้เพราะว่าผมเล่นไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยหิวน้ำ Only 30 seconds remain. The ring moves. Come on, Misha. Say hello.Thank you. แต่คือถ้าเราอยากเป็นแบบ professional จริงๆอะเพื่อนพูดอะไรมาเราต้องเชื่อเว้ยเพราะว่าแล้วเราควรจะไปปรับให้เพื่อนพูดจริงเสมอดีกว่าอย่างเงี้ยจะดีกว่าเว้ยเพราะว่ามันควรแก้ที่ควรแก้ให้มันถูกต้องอะไม่ใช่แบบงอนกันแล้วก็แบบไม่ดีท่าทีอะนึกออกไหมเพราะงั้นแบบทำให้มันถูกต้องดีกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงหรอกแต่มันก็แบบบอกไปเพ้ดีกว่านะเอออย่าเหลี่ยมอะไรกันแบบเดี๋ยวไปเชื่อมึงแล้วว่าอะไรเงี้ยมึงชอบแบบบอกดาเมจไม่เป๊ะแบบเอ้ยเชื่อมึงแล้วนะแต่ว่าแบบเชื่อแล้วแบบเอออะไรประมาณนั้นแหละเป็นว่าแต่คนไหมปิดตู้นายน่ะเฉยคือเอ้ามันระเบิดประตูจังเฉยคือประตูแบบตะแก้มันไม่มีอันนี้เว้ยมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไม่มีรูให้ปลาเข้าไปมันก็จะอันนี้หน่อยเพื่อนอยู่ไหนทำบอกเพื่อนไปยิงเบาเลยนะเดี๋ยวทะเลาะกันเออไม่ดีทำบอกเพื่อนมันเนี่ยแคสป่าลอดประตูเหมือนระเบิดได้ไหมไม่ได้ครับมันฮิตบ็อกมันใหญ่ไปสวัสดีครับเล่นด้วยมาสิ